บางกองเดียวโอ้โหนี่ทีมงานครับบางกองอะไรยนต์วันนี้มาแค่นี้เหรอครับมาน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์มาน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเสียจงเสียโจไปไหนเนี่ยโอ้โหนี่ได้ไป50,000 บาทนะฮะเพกน้ำนะครับเดี๋ยวไปให้เขาถ่ายรูปก่อนกล้องเราไม่สวยนี่ครับเกมครับกูเอกนำรายการแล้วก็เดี๋ยวนะขอดูภาพก่อนกล้องพวกนี้ใช้ไม่เกมนะรอสักครู่นะเคยพูดคุยกับเจ้าแบงค์น้ำนะไปเดฟครับน้องชายแบงค์น้ำสายถามไม่อะไรนะถามเลยเอาเลยไปนี้อันนี้ใครเสียโจโทรมาเหรอครับลูกพี่โทรมาเสียโจโทรมาใช่ไหมเนี่ยครับจะสัมภาษณ์อยู่เอ้าไอ้มาด้วยสวัสดีครับถ่ายรูปที่เขายกเนี่ยเขาก็มองว่าเขาชนะนะเราว่าไงดีครับผมก็ไม่รู้แหละครับผมมีหน้าที่ต่อยแต่เราก็มั่นใจในอาวุธมั่นใจครับยกห้าก็ได้มีอาการอยู่ครับทำของการเซฟบ้างไม่ล้มบ้างคู่ต่อสู้เป็นไงเนี่ยหูเตะก้านคอไปหลายดอกไม่ลงสักทีแข็งอ่ะผมเจ็บเลยครับเขาเจ็บอะไรเจ็บเจ็บแข้งเหรอเตะเขาเจ็บหรือว่าเขาเตะเราเจ็บเตะเขาโอ้เตะเขาก็เลยเจ็บด้วยนะร่างยอมรับว่ากายกล้ามแข็งมากร่างกายเราเป็นไปไงมันในร่างกายเราวันนี้ร้อยไหมร้อยนะนี่ถ้าร่างกายไม่ดีนี่ยุบแน่โอ้กายกล้าเป็นเดินไม่หยุดเลยนะแต่เราถือว่าเราฟิตมาดีนะน้ำหนักวันนี้เท่าไหร่อ่ะโอเคไหมไม่มีปัญหาไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปเริ่มจะเต็มเวทจะเต็มเวทนะเด็กมันโตขึ้นมาตอนนี้นี่เก็บชัยชนะมากี่ไฟแล้ววะสองไฟสองไฟนะที่แล้วชนะเด่นเก่งไก่แล้ววันนี้เป็นไงทำงานไอ้ทำสำเร็จแล้วลูกพงลูกพี่ขอบคุณใครบ้างวันนี้ครับขอบคุณทุกคนขอบคุณพี่ใหญ่ขอบคุณอาจารย์แล้วก็เพื่อนทุกคนครับโอเคเอาเป็นไงวันนี้เทรนเนอร์มาอยู่ที่มุมเป็นไงเสียวไม่มีเสียวไหมหมดยกให้อาถามจริงว่าเสียวไหมที่มุมอ่ะก็ไม่ดูว่าแพ้เรานะคือมุมมองของเรานะแต่ว่ากรรมการอาจจะไม่มองเหมือนเราดิขนาดกรรมการยกชูมือเลยนี่ยังหันหลังอยู่นะยังไม่รู้เลยมันไม่กล้าดูครับมันไม่กล้าดูอ่ะครับมันหันหลังตัวลุ้นนี่ยังลุ้นอยู่อ่ะแต่วันนี้ก็ภูมิใจนะทีมงานแพ้ได้เป็นครั้งที่2แล้วก็ถือว่า2ไฟต์เลยชนะภาค3นี่น่ารอสักพักน่าจะไม่มีเร็วๆนี้หรอกเอาละฝากติดตามค่ายมวยกันต่อครับฝากติดตามค่ายมวยบางกอกอะไรอยู่นะครับมีหลายตัวเลยที่จะต่อยโอเคครับผมขอบคุณครับยินดีด้วยครับผมยินดีครับ